YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป.4ทั่วประเทศนะครับผมคำสั่งบอกว่าให้ complete sentence นะครับให้ทำประโยคให้สมบูรณ์ use ให้ใช้นะครับ the words คำศัพท์หลายๆคำศัพท์ in the box ในสี่เหลี่ยมก็คือในนี่นะครับในแถบสีชมพูนะครับคำว่ากูแปลว่าไปคำว่า get up get up นะครับพูดเร็วๆเป็น get up แปลว่าตื่นนอนนะครับ play แปลว่าเล่นนะครับ eat แปลว่ากินหรือรับประทานดังนั้นเรามาดูกันนะครับ Annaตรงนี้ไม่ใช่ไอไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือเลข1นะครับนะเลข1คือข้อที่1นั่นเองนะครับนะเราไม่ต้องนำมาแปลนะครับนะตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนะแอนนานะครับเป็นเอกพจน์เห็นไหมครับแอนนาก็คือชีนั่นเองชีดังนั้นกริยาเติม s กับลูกตามที่เรียนมาเมื่อกี้นะชี get up ก็คือแอนนา get up at 7 o'clock นะครับแอนนาตื่นนอนเวลา 7:00 นAnna and her brother เห็นไหมครับ Anna and her brother เป็นพหูพจน์แล้วนะครับ Anna และพี่ชายหรือน้องชายของหล่อนเป็นพหูพจน์แล้วดังนั้นกริยาห้ามเติม s นะลูกนะ eat รับประทาน breakfast นะครับอาหารเช้า at ณเวลา at แปลว่าณเวลานะครับ 7:30 ลูกวิธีดูเวลานะครับ half แปลว่า30นาที past แปลว่าผ่าน 7 แปลว่า7นะครับ30นาทีผ่านเลข7มาแล้วนั่นก็คือ7โมงครึ่งนะลูก7โมงครึ่งในตอนเช้า day พวกเขาทั้งหลายนะครับเห็นไหมครับเป็นพหูพจน์กริยาห้ามเติม s go ไปโรงเรียน go to นะครับไปโรงเรียน go to school at ณเวลา 9:00 9โมง Anna คนเดียวนะครับเห็นไหมครับ Anna คนเดียว has got science นะครับเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ and และวิชา English ภาษาอังกฤษ in the morning ในตอนเช้า at break แปลว่าในช่วงเวลาหยุดนะครับนะเวลาหยุดนะครับ she run play มั้ยครับ she กริยาต้องเติม s with her friends with แปลว่าด้วยนะครับหรือแปลว่ากับหล่อนเล่นกับเพื่อนๆ นะครับ her ของหล่อนนี่คือทุกคำศัพท์นะครับที่คุณครูแปลให้มาแปลไว้ด้านขวามือแล้วเอาทีนี้มาเรียนหลักไวยากรณ์กันนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวยังไม่ถึงหลักไวยากรณ์มาข้อนี้ก่อนครับข้อนี้นะครับก็บอกว่า ask คือให้ถามนะครับ to friend เพื่อนของนักเรียน2คนนะครับนะ then แปลว่าแล้วนะครับ then ให้ write ให้เขียนคำว่า yes หรือคำว่า no นะครับเช่นเราถามเพื่อนว่า do you like computer นะครับแปลว่าคุณชอบวิชาคอมพิวเตอร์ไหมนะครับถ้าชอบก็ตอบ yes นะครับถ้าไม่ชอบก็ตอบ no แต่ในที่นี้คุณครูเขียนมาว่า yes ทั้งคู่นะครับนะ do you like music คุณชอบวิชาดนตรีไหมนะครับgirl นี่เด็กผู้หญิงนะครับตอบว่า yes เด็กผู้ชายตอบว่า no เป็นต้นนะครับนะแต่ถ้าดีใน no นี่ต้องเขียนตัวใหญ่นะครับนะ no ตัวใหญ่ไปเลยนะครับนะ no นี่เขียนตัว n ใหญ่เลยไปเลยแล้วก็ได้นะครับนะตรงนี้เขาเขียนมาให้ตัวเล็กเราเขียนตัวใหญ่ไปเลยนะครับนะคำตอบเยดโนนี่เขียนตัวใหญ่เลยนะครับเยดตัว y ก็ต้องตัวใหญ่นะครับนะนะลูกเวลาเขียนเนี่ยนะครับเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปเลยนะตัวแรกเนี่ยนี่ตัวแรกเนี่ยเขียนตัวใหญ่เลยนะครับ y เนี่ยนะ y ตัวใหญ่นะครับโอเค do you like math คุณชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่นะครับตรงนี้ปกตินะไปเร็วเลยนะครับมาดูตรงนี้ต่อก่อนตรงนี้ก็บอกว่า now ตอนนี้ให้ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับ the sentence ประโยคหลายๆประโยค about เกี่ยวกับ your friends เกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนดังนั้นนะครับให้ use like and don't like นะครับ like แปลว่าชอบนะครับ doesn't ตัวที่ครับ doesn't like แปลว่าไม่ชอบนะครับเช่นนักเรียนใส่ชื่อเพื่อนลงไปว่าสมศรีนะครับ is a girl ต้องใส่ชื่อผู้หญิงนะเพราะ girl นี่คือเด็กผู้หญิงนะครับอย่าใส่ชื่อเด็กผู้ชายลงไปนะครับสมศรี is a girl เป็นเด็กผู้หญิง in my class class ในที่ก็คือ classroom นั่นเองนะครับในห้องเรียนของฉัน she run นะครับนะ like เห็นไหมครับ he she it นะครับกริยาเติม s นะครับชอบ computer วิชาคอมพิวเตอร์
she นะครับก็คือสมศรี doesn't like เดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าทำไมใช้ doesn't like นะครับแปลว่าอะไรครับเมื่อกี้ที่คุณครูแปลให้แปลว่าไม่ชอบครับ music วิชาดนตรีชี่ลอนก็คือสมศรีนะครับ like เหมือนเดิมนะครับ match วิชาคณิตศาสตร์พอมาดูข้อที่2สมศักดิ์ครับสมศักดิ์ is a boy นะครับเป็นเด็กผู้ชาย in my class ในห้องเรียนของฉันเช่นเคยแล้วแทนค่าด้วย he นะครับเพราะเป็นผู้ชายสมศักดิ์นั้น doesn't like ไม่ชอบนะครับวิชาคอมพิวเตอร์ like เติม s อีกไหมครับเห็นไหมครับวิชาดนตรีและก็ doesn't like วิชาคณิตศาสตร์เป็นต้นทีนี้มาดูหลักไวยากรณ์กันนะลูกนะว่าทำไมเอา doesn't มาใช้นะครับหลักไวยากรณ์มีอยู่ว่านะลูกนะการทำประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามให้ใช้หลักการดังนี้เหมือนที่คุณครูบอกไปนะครับนะประโยคมี3ประโยคนะครับในภาษาอังกฤษคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม2ประโยคนี้นะลูกนะประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามให้ลูกใช้จำตรงนี้เลยนะครับนะนี่คุณครูพี่นันเขียนขึ้นเองนะครับนะสวนลิขสิทธิ์นะครับนะถ้ามีคำกริยาอยู่ให้ verb to do มาช่วยนะครับหรือถ้าจำแบบยาวเลยนะครับนะให้จำว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยอันนี้แบบที่1จำแบบสั้นๆนี่แบบที่2จำแบบยาวเดี๋ยวคุณครูเข้าในเนื้อในนิดหนึ่งนะครับนะ verb to have verb to do verb to be นี่นักเรียนต้องไปเรียนมานะครับว่าคืออะไรยังไงมีกี่ตัวส่วน modal verb นะครับนะแปลว่ากริยาช่วยชนิดหนึ่งมีคำว่า will คำว่า would คำว่า shall คำว่า should คำว่า may คำว่า might คำว่า can คำว่า could เป็นต้นนะครับเช่นคำว่า can นะครับเขาเรียกว่า modal verb เป็นต้นนะครับนะมี13ตัวมาดูในรายละเอียดครับนั่นก็คือถ้าเราจะถามว่าคุณหิวหรือไม่นะครับคุณก็คืออยู่นะครับหิวก็คือ hungry นะครับเราต้องรู้ว่าเป็นคำคุณศัพท์นะครับ adj ย่อมาจาก adjective แปลว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นดังนั้นเมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับเราก็ต้องถามเป็น are you hungry นะลูกจะไปถามเป็น do you hungry ผิดเลยนะครับนะเอา verb to do มาใช้คู่กับคำคุณศัพท์ไม่ได้เด็ดขาด Do you hungry ผิดนะครับลูกนะนี่คือหลักไวยากรณ์แล้วเห็นไหมครับถ้า verb to have ไม่มีเนี่ยนะครับ verb to have ไม่มี verb to be ไม่อยู่แต่นี่มี verb to be อยู่คำว่า are เป็น verb to be จึงจะ verb modal verb ไม่อยู่ modal verb ก็คือ can could ไม่อยู่จึงจะ verb to do มาช่วยแต่ในที่นี่มี verb to be อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอา verb to have ไม่ต้อง verb to be ไม่ต้องเอา modal verbไม่ต้องเอา verb to do มาช่วยไหมคุณครูพูดไวอาจจะลิ้นพันอาจจะพูดผิดบ้างนิดหน่อยนะมี verb to be อยู่ก็เอา verb to be มาตั้งเป็นประโยคคำถามเลยเพราะคุณครูบอกว่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธดังนั้นลองทำประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธลูกก็ต้องเป็น verb to be เช่นเคยนะครับนะ I am not hungry ฉันไม่หิวเข้าใจไหมครับคุณครูไปเร็วเลยนะปกติที่2มี verb to have อยู่นะครับ have อยู่ก่อนหลัง verb to have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้น have อยู่ก่อน to school คุณไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับคุณไปโรงเรียนหรือไม่ถ้าไม่ได้ไปนะครับนะไม่ใช่ตอบเย่ตอบโนนะครับอันนี้คุณครูไม่ได้เน้นให้ตอบนะครับนะแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอีกประโยคนึงแต่เขาเรียกว่าประโยคปฏิเสธนะครับนะก็คือฉันไม่ไปโรงเรียนนะครับให้ใช้เทนส์เดียวกันก็เป็น I hasn't gone นะครับเห็นไหมครับมี verb to have อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอา verb to do ไม่ต้องเอา verb to be มาใช้ไม่ต้องเอา modal verb มาใช้แต่หลัง verb to have ตามด้วยกริยาช่อง3นะครับนี่คือประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะนี่ประโยคคำถามนะครับนะประโยคคำถามนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า interrogative นะครับนะคุณครูใส่ตัว i ก็แล้วกันนะประโยคคำถาม interrogative ประโยคปฏิเสธนะครับเขาเรียกประโยค negative เขียนตัว n ก็แล้วกันนะครับ n negativeI interrogative นะครับนี่ประโยคคำถามนะครับ Are you going to school? คุณกำลังไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับเป็น present continuous tense กริยาเติม ing ก็ใช้คู่กับ verb to be I am not going to school นะครับฉันไม่ได้กำลังไปโรงเรียนนะครับเป็น tense เดียวกันนะครับก็เอา verb to be มาใช้ Can นะครับนะเป็น modal verb Can you go to school?
คุณสามารถไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับมี model verb อยู่ก็ไม่ต้องเอา verb to be มาแล้วก็ไม่ต้องเอา verb to do มา I can't หรือว่า cannot go to school ฉันไม่สามารถไปโรงเรียนมี model verb อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอา verb to be ไม่ต้องเอา verb to have ไม่ต้องเอา verb to do มาใช้แต่ข้อนี้สำคัญที่สุดนั่นก็คือverb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยครับนะดังนั้นเมื่อจะถามว่าคุณไปโรงเรียนหรือไม่ก็เป็น do you go to school ฉันไม่ไปโรงเรียนนะครับ I don't go to school เพราะว่า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยโอเคไหมครับนี่คือคุณครูสอนแบบเร็วนิดหนึ่งนะครับนะถ้าต้องการให้เข้าใจในละเอียดนะครับนะในทั้งหมดนี้ที่คุณครูอธิบายมาหลังจากคุณครูไลฟ์จบนะครับนะให้หยุดคลิปแล้วก็ฟังหลายๆรอบนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาถามใต้คลิปได้เลยนะครับคุณครูยินดีที่จะตอบให้นะครับเป็นนั้นว่าวันนี้คุณครูจบการไลฟ์สดการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขความสวัสดีนะครับในปีใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่1มกราคมพุทธศักราช2567นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและก็ทักทายนักเรียนทุกคนนะครับผม